ินน้ำส้มได้ยังไงล่ะปลอมเฮ้ยน้ำส้มอร่อยพี่โจอันนี้คุณยีนเจ้าของอีรอสคลินิกนะคะผสมแบบนี่แหละผสมแบบเน้นอุ้ยชินี่ไม่แก้ข่าวให้ฉันเลยเหรอคะไม่แก้ข่าวให้ฉันเลยเหรอก็มันผสมจริงเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ยเห็นไหมพูดไปอะไรนะอะไรนะอะไรนะอร่อยจริงครับอ่าแต่ผสมแบบเนียนๆอยู่พี่โจไหนพูดหน่อยสิพูดเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยสิได้กลิ่นของส้มเลยอะไรนะได้กลิ่นเขาใส่หัวเชื้อไงกลิ่นส้มจริงกลิ่นส้มเออรสชาติออกจริงจริงทุกคนช่องช่องพี่โจนี่คือรีวิวแบบเกินจริงแบบอวยอวยไส้แตกอร่อยมากเลยยำจ้ายำจ้ายำกบจ้าอยากกินกบเดี๋ยว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 อยากกินยำอยากกินกบอ่ะยำก็จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคิดไหมโอเค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 แปะดิแปะดิแปะแปะแปะเออเออแค่นี้เหรอยำประกบสาขาลาดกระบังที่นี่เขาเรียกว่าตลาดล่มไส้ทุกคนค่ะอยู่กับบรรดาพี่น้องยูจูว้ายมันมาอีกแล้วมันโผล่มาอีกแล้วโผล่ขึ้นมาจากซ่วมได้ยังไงอ่ะโอ้ยแกงมากแม่ชอบแกงหน้าเบื่อมากเลยมากเลยเงี้ยสรุปว่าต่อไปนี้มาถ่ายก็คือเราต้องคุยกันสองคนอะไรนะเราคุยกันสองคนไหมเมาอย่างเดียวเออก็คือไม่มองแต่ปลายประกบแล้วก็คือไม่จะไปหน้าร้านประกบได้ไงคนเยอะมากคนมารออยู่นี่อ่ะนี่แต่วันนี้มีนี่น้องปาล์มน้องปาล์มไปติดตามช่องเขาหน่อยทุกคนน้องปาล์มแล้วก็พี่เติ้ลก็เจอแล้วนี่เมื่อกี้อ่ะใช่อยู่ตะโจนุ่นตะโจหลบมุมอีกแล้วค่ะทุกคนใช่ตะโจเกาขึ้นเป็นเกาอยู่สมมุติถ้าแบบว่าท่านใดมีธุรกิจเกี่ยวกับยาพวกแบบว่ากระใสเส้นหรือแบบว่าโรคเกาโรคอะไรอย่างงี้ก็ไม่ช่องสุดในโจได้นะคะนี่ตกลงเป็นจริงๆหรอเขาเป็นจริงๆเอาหรอมีแต่คนถามว่าเป็นจริงหรอบอกจริงๆค่ะพี่โจพี่โจมาแล้วใครทำแบบพวกสมุนไพรอย่างเงี้ยส่งให้พี่โจได้จริงเหรอเป็นแต่ไม่เยอะหรอกบอกไปเยอะเลยใครดูรายการอยู่แล้วแบบว่ามียาดีก็แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยให้พี่โจหน่อยสปอนเซอร์ให้มารักษาพี่โจหน่อยถ้าหายดีบอกได้เลยโอ้โหซับเป็นล้านคุณผู้ชมค่ะใช่สวัสดีค่ะหุ้ยวันนี้เราเจอแบบพี่ๆน้องๆเยอะมากจริงจริงจะไปดูในร้านดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเมนูอะไรแต่ละเมนูที่แบบแซ่บๆแล้ววันนี้นะอาเมอะไรไม่ได้มาขายอะไรเลยจะบอกให้ยังไงมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรแล้วกินยำกับน้ำจิ้มได้หรือเปล่าล่ะน้ำจิ้มอะไรวะงงมากชนาไทยไงแม่มันเป็นน้ำจิ้มอะไรก็ต้องรอดูไงเออน้ำจิ้มกับยำเนี่ยหรอวันนี้ฉันจะเอาเมนูยำกับน้ำจิ้มของชนาไทยมารีมิกกันเขาเรียกว่าเป็นอาหารฟิวชั่นไม่แตกนะพี่ไม่แตกเออไม่แตกแต่ก็ใจหล่อนกินก่อนว้ายหล่อนจะเป็นแบบคนกินก่อนอะไรอย่างงี้ไม่ๆพอช่องฉันก็ต้องทำอ่ะก็ขาตามประกันมาค่ะประกบนะคะก็กำลังยืนยำอยู่นะคะวันนี้หลังจากที่โมมอยกับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะคะก็มาหาประกบนะคะวันนี้คนเยอะมากว่าหายไปไหนกันไม่ได้ไปไหนหรอกก็ไปเมากันข้างหน้านี่แหละฉันนอนให้หล่อนยืนจำไปก่อนหน้าที่หล่อนวันนี้เต็มที่สาขาที่6แล้วนะแม่แม่เหนื่อยวันนี้เดี๋ยวดูคนในร้านดิคุณผู้ชมขานะคะบรรยากาศในร้านนะคะสำหรับร้านยำสามแซ่บนะคะสาขาลาดกระบังนี่เขาบอกว่าวงการยำเข้าแล้วออกยากจริงค่ะอีกวงการนึงเข้าแล้วออกยากเหมือนกันใช่ไหมแม่อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่ะทักทายเจ้าของร้านหน่อยนะคะสวัสดีค่ะน้องปางอะไรนะเออวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะไม่มีเวลาคุยกันเลยอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างวันนี้วันแรกฟีดแบ็กดีมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณอย่างเดียวให้เขาขายของไปก่อนนะคะดูแม่ยืนยำไปก่อนแล้วกันจ้าเอา
bunch of stupid shit. And we just take whatever the fuck we're gonna use. ยำจ้ายำจ้ายำกบจ้าอยากกินกบเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากกินยำอยากกินกบอ่ะยำก็จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บโอเค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 แป๊บดิแป๊บดิแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเออเรื่องดูยำต่อจะบาลาไม่ร้ายยังไงก็สั่งได้นะคะที่นี่วัตถุดิบแต่หนูกำลังคนอยู่แม่ว่าเวลาอามิถ่ายคลิปอามิตีนาคาเข้ามาหนึ่งกลุ่มแล้วหนูก็ตีนาคาออกหนึ่งกลุ่มเออเดี๋ยวไปนั่งกินยำดีกว่านี่วันนี้นะฉันใจเยอะแยะเลยลูกค้าเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยมีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยอ่ะแม่ได้คิวเท่าไหร่คะคะประกอบจ่ายเท่าไหร่รัดคิวไว้เขาหน่อยพูดมาสิจ่ายเท่าไหร่รัดคิวไว้เขาหน่อยจะจ่ายเองแซวยังไงแล้วล่าลานอะไรนะลานงงมากงงมากอันนี้น้องยูทูบเบอร์เป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมอยากรู้อร่อยแค่ไหนก็ไปดูที่ช่องน้องปาล์มแล้วกันเนาะครับทุกคนค่ะน้องปาล์มครับค่ะนะคะเดี๋ยวฉันจะไปนั่งกินยำแล้วนะประกบเดี๋ยวฉันจะไปนั่งกินยำแล้วนะโอเคนี่ในร้านนะคะอุ้ยเต็มไปด้วยลูกค้าคุณผู้ชมขาพี่หลังไม่ว่างให้คิวน้องเลยอ่ะเออวันนี้เขายืนยำอย่างเดียวยำจนกล้ามขึ้นเลยดูท่ายำกับท่าลูกก๋วยเตี๋ยวจะเหมือนกันหรือเปล่าดูสิยายกบไม่ว่างเลยวันนี้อ่ะนี่ยืนให้มากับยายกบใช่ไหมใช่ทั้งเลยบ้างเป็นแบบเชริเดอร์อ่ะเคยเป็นเชริเดอร์ปะดูซ่าตู้ตาตาปาตังก้าปาตังกี้ตู้ซีซีปาตังกี้ปาตังก้าเออนะให้กำลังใจนางนะคะก็ไม่ทิพย์เลยปลาร้านางก็ยืนยำอยู่นะคะวันนี้แบบอุ้ยสาขานี้แซ่บจริงๆเจอบอสอีรอสคลินิกเดี๋ยวนะอีอะไรนะอีรอสอีรอสคลินิกครับอีรอสคลินิกกำลังนั่งสั่งยำประกบอยู่เลยนะคะนี่เขาเป็นลูกค้าประจำนะคะกับอีรอสคลินิกคลินิกที่แบบมีแบบดาราเซเลบนะคะไปทำมาเยอะมากมีชินเน่ชาแนลเลยครับอ๋อชินเน่ชาแนลนะหนึ่งในเซเลบสาวนะคะแต่ว่าเวลาเสิร์ชใน GPS อะบอกว่าอีรอสคลินิกมันจะขึ้นว่ายีราฟเวลาใช้เสียงอะแม่อีรอสคลินิกจะขึ้นว่ายีราฟจริงๆมันต่างกับอีรอสแต่หลายคนบอกว่าทำไมชินเน่ดูหน้าเรียวขึ้นหน้าใสขึ้นแล้วก็ดูผอมลงก็ต้องขอบคุณอีรอสคลินิกค่ะรัชดา20นะคะสุทธิสารนะคะอะบอสคะหนูขอดูเข็มหน่อยได้ไหมคะเข็มอะไรครับเข็มใหญ่มากฉีดเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอต้องไปดูกัน2คนแล้วล่ะครับแซวเก่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากินยำกันดีกว่านะคะที่สั่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็นี่นะคะยำอะไรคะคุณยีนยำหมึกไข่ครับแม่หมึกครับบอกว่าอยากกินหมึกไข่กับน้ำส้มป้ายังไงอยากกินอยากกินอ่ะจริงๆอยากกินไข่อ๋ออยากกินไข่ก็เลยแบบเอากินหมึกไข่ไปก่อนไข่น้องเจ้าของร้านไหมครับไม่เอาอ่ะไปซื้อเอาดีกว่าเฮ้ยพี่โจค่ะไข่พี่โจไหมแล้วไม่เอาหรอกกินไม่ได้มันยานะยำกินเอ้ยดูก็ไปจ้ะกว่าจะได้นั่งเรามีคนถ่ายกันอยู่แล้วมัวแต่บ้าบอยเจอมากัดที่ไรแบบว่ามัวแต่บ้าบอยแต่ไม่ได้ไปแฉใครนะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้แม่งโคตรดีใจรู้หรือปะก่อนหน้านี้เวลาไปบิ๊กซีอ่ะเวลาที่เราอยากกินพวกน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มซุกกี้หรือแม้แต่เวลาอยากกินผัดไทยเราจะซื้อแบรนด์นี้มากินตลอดถ้าตามไปบ้านเราจะเห็นเลยว่าอยู่ในบ้านแล้ววันนี้เขาบอกเฮ้ยเขาส่งมาให้เรากินอีกแล้วแบบไม่ต้องไปบิ๊กซีซื้อให้เสียเวลาแล้ววันนี้เขามาอยู่ตรงหน้าเราแบบนี้คุณผู้ชมขากับแบรนด์นี้เลยแบรนด์ชดาไทยมีทั้งน้ำจิ้มปิ้งย่างคุณผู้ชมขารสชาติคือแบบนี่ไม่ตอแหลเลยนะรสจริงจริงอ่ะมาเยี่ยมเลยใช่ไหม
อร่อยมากนี่กินให้ดูเลยปลาหมูผัดไทยเนื้อใช่มั้ยเนี่ยดออะไรล่ะว้าวอร่อยอร่อยน่ะตุ๊กกี้กินคุณส่งหามันก็ต้องกินติขออนุญาตนะคะมีลูกค้าชื่อคุณส่งไหมคะโตค่ะรสชาติที่มันคุ้นเคยอร่อยจริงแล้วนี่จะบอกเลยว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไม่สามารถจริงเพราะตอนนี้ลิ้นชาแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอแยกไปกินยำมะกรูดก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบพวกซอสผัดไทยหรือว่าน้ำจิ้มอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไปหาซื้อได้ที่บิ๊กซีหรือว่าสามารถไปติดตามรายละเอียดในแฟนเพจชดาไทยนั่นเองค่ะไปกินยำแล้วนะแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนนะบิ๊กซีเขามีกว่า200สาขาทุกคนค่ะแต่เบอร์ขออนุญาตไปกินก่อนแล้วกันนะอันนี้อร่อยสุดอันนี้อร่อยสุดใช่ไหมอร่อยกินได้อีกเธออย่ามางี่งุ้งงี่งุ้งงี่ทำตัวฟริ้ง